พา,ามาที่กาฟิลครับกาฟิลตอนนี้ก็กำลังต่อสู้กับเคอร์เกนซึ่งเคอร์เกน8อาวุธนั้นว่ากันว่าเขานั้นเป็นท่าสุดยอดทหารแห่งอาณาจักรโวลาเซียซึ่งแต่เดิมแล้วประเทศโวลาเซียนั้นเป็นประเทศที่ไม่กีดกันว่าคุณนั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนขอแค่มีความสามารถก็สามารถเป็นใหญ่ได้ครั้งหนึ่งเคอร์เกนนั้นเคยนํากองทัพ ต่อสู้กับนายุคคนหนึ่งและสามารถกวาดล้างทั้งกองทัพได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งเขาทั้งก็เคยปะทะก,กับวิลเฮมมาแล้วหลายครั้งแต่สุดท้ายเขาั้ก็ได้พ่ายแพ้ให้แกเลกูลุสแม้ว่าตอนนี้เขานั่นจะตายไปแล้วก็ตามกาฟิลนะครับได้พุ่งเข้าไปปะทะก,กับเคอร์เกนซึ่งเคอร์เกนเป็นอาวุธนะครับก็ได้ชักดาบออกมาการโจมตีของกาฟิลนั้นมีช่องหัวทำให้เขานั้นสามารถนำดาบใหญ่นะครับเตรที่จะไปฟันคอของกาฟิลนั้นขาดแต่กาฟิลนะครับก็สามารถรับด้วยการกัดนะครับไปที่ดาบของเคอร์เกน กาฟิลนะครับได้กายร่างเป็นร่างเสือตัวใหญ่ทําให้กัดดาบของเคร์เกนขาดลงตอนที่จะทําการประทะด้วยการต่อยกับเคร์เกนทัง้งสองคนต่อยกันนะครับจนตกลงไปทางระบายน้ําด้านล่างซึ่งกาฟิลนะครับก็เสียเปียนในขนาดที่ตกลงไปในทางระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่า เขานั้นต้องการออกซิเจนแต่ว่าเนื่องจากเคอร์เก้นนั้นเป็นเพียงซากศพเท่านั้นเขาจึงไม่ต้องการออกซิเจนที่จะหายใจได้เลยครับกาฟิลและเคอร์เก้นได้รอยไปตามนะครับจนกระทั่งกาฟิลนั้นได้มาขึ้นฝั่งสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับที่นี่ก็คือศูนย์พักพิงที่เราประชาชนนั้นกำลังหลบภัยอยู่นั่นเองโดยที่กาฟิลครับได้ฟื้นขึ้นมาเห็นกับใบหน้าที่คุ้นเคยซึ่งใบหน้านี้นะครับก็คือเราเราน้องน้องต่างมีดาวของเขานั่นเอง แต่กาฟิลก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยปากฏว่าเคอร์เกนนั้นได้ผุดขึ้นมาจากน้ำเช่นเดียวกันทําการต่อสู้กับกาฟิลและสองคนแลกหมัดกันนะครับแต่ก็ทําให้กาฟิลโดนโชกไปทีหนึ่งแต่ว่ากาฟิลนะครับก็สามารถกัดไปที่แขนข้างหนึ่งนะครับของเคอร์เกนได้และกาฟิลนะครับก็สามารถฉีกกระชากเนื้อนหนังนะครับของเคอร์อเกนที่ขเขาเพิ่งกัดไปและยังไม่พอแค่นั้นะครับยังใช้กรงเล็บของเขานั้นฟากรอยแผลที่หน้าอกของเคอร์เกนก่อนที่ทั้งสองคนนะครับจะทิ้งระยะห่างจากกันตอนนี้ครับในศูนย์พักพิงนะ เคยแกเห่นนะครับจึงใช้ดาบของเขาครับทำการปัดก้อนหินที่อยู่รอบๆนะไปอุดทางน้ํานั่นเองครับผมและในขณะนั้นเองครับกาฟิลครับเขานั้นก็มีความคิดอยู่ในใจพอมาคิดๆดูแล้วตลอด2วันนี้นะแม้ว่าเขานั้นจะเจอกับเรื่องที่เลวร้ายมาๆากแต่ในทางกับกันเขานั้นก็ได้เจอเรื่องดีเช่นเดียวกันเขานั้นได้เจอแม่ที่ได้หายเป็น,นานและเขานั้นก็ได้ทําการปรับมือกับหนึ่งในนักสู้ในตํานาน มันถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆสำหรับเขาและกาฟิลนะครับก็ได้มองไปเหล่าฟงชนนะครับซึ่งตอนนี้ครับกาฟิลนั้นก็ได้ขอให้เหล่าูงชนนั้นรีบหนีออกไปซะซึ่งกาฟิลก็เลยรู้สึกได้ครับว่าตอนนี้นั้นไม่มีใครหนีทุกคนนะครับได้ตะโกนคำรามออกมาทําให้กาฟิลนะครับนึกถึงก่อนหน้านี้ที่ซูบารุนั้นได้กล่าวคําพูดปลุกใจแก่ประชาชนกาฟิลที่เห็นดังนั้นนะครับจึงได้มีแรงขึ้นในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเคอร์เกนเขานี่ครับได้พุ่งเขาไปหาเคอร์เกนซึ่ง ตนหน้าใส่เคอร์เก้นซึ่งกาฟิลนะครับก็สามารถหลบดาบของเคอร์เก้นได้เลยครับจนกระทั่งได้มีดาบอันนึงนะครับเข้ามาปะทะเข้ากับโล่ที่แขนของเขาก่อนที่เคอร์เกนนะครับจะได้นำแขนอีก2แขนนะครับตีด้โจมตีใส่กาฟิลแต่กาฟิลนะครับก็สามารถหลบการโจมตีนี้ได้แต่ก็ทําให้ท้องของเขานะัานะ้เเนเกิดรอยแผลขึ้นมาตอนนี้เกาะของเขาที่รับการโจมตีด้วยดาบนั้นก็เกิดรอยร้าวขึ้นมาและเขานะั้นก็คิดว่ากระบวนท่ารอบหน้าลก็มันคงจะเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ครั้งนี้แล้ว หลังจากนั้นนะครับกาฟิลก็ได้พุ่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเขารับการโจมตีด้วยดาบของเคอร์เกนซึ่งกาฟิลนะครับก็สามารถรับด้วยด้วยโล่ของเขาซึ่งโล่ของเขานะครับก็แตกออกดาบนะครับได้จี้ไปที่คอของกาฟิลแต่ว่าในขณะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าได้มีเลือดนะครับไหลออกมาซึ่งเลือดนี้นั้นไม่ใช่เลือดของเขาแต่อย่างใดแต่เป็นเลือดของเคอร์เกนโดยก่อนหน้านี้ครับจำได้ไหมที่กาฟิลนั้นได้ทําการกัดมาที่แขนของเคอร์เกนนะครับปรากฏว่ารอยแผลนั้นได้เกิดออกฤทธิ์ขึ้นมาถ้าไม่แขนของเคอร์เกนน้้นไไมม่สาาารถใชงด ทําให้ดาบที่จี้ที่คอกาฟิวนั้นหลุดลงกาฟิวนะครับจะได้ฉว่ยจังหวะนี้ครับพุ่งเข้าไปทําการกัดที่คอของเคอร์เกนเคอร์เกนนั้นก็ได้แน่นิ่งไปถือว่าเป็นชัยชนะของกาฟิลก่อนที่เคอร์เกนนะครับจะแน่นิ่งไปเขานั้นก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาประมาณว่าดีและร่างกายของเคอร์เกนนั้นก็ได้สลายหายไปซึ่งตอนนี้ครับสภาพของกาฟิลนั้นก็ได้บาเดเจ็บไปทั่วเนื้อทั่วตัว แล้วจนกระทั่งนะครับหล่าน้องๆของเขานั้นก็ได้เข้ามาดูอาการเขาและกาฟิ์ก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าคาเพลล่านะจะไม่ได้อยู่ที่ขอประครับการแห่งที่หนึ่งกาฟิลนะครับจะได้ขอให้น้องๆนั้นหยิบกระจกสนทนาออกมา ซึ่งเราน้องๆนะครับก็หยิบกระจกสุนทนาออกและกาฟิลก็ได้ติดต่อไปหาใครบางคนตัดภาพมาที่ผู้ของอนาตาเซียครับอนาตาเซียตอนนี้ก็กําลังวิ่งหนีไปพบกับเฟลิสพร้อมกับอานะครับที่กาลังรับการโจมตีของเหล่าอสูรจํานวนมากซึ่งในขณะที่เหล่าอสูรน,นะครับกำลังจะไล่าตามกลุ่มอนาตาเซียทันนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับใส่ชุดสีแดงพร้อมกับถือดาบสีแดงปลดปล่อยพลังออกมาต่อหน้าพวกเขาซึ่งคนที่มานั้นก็คือ พิซิลล่านั่นเองที่ได้รับการติดต่อมาจากกาฟิลนะครับในกระจกสนธนาตัดภาพมาที่วิลเฮมครับตอนนี้วิลเฮมนะครับก็กาลังต่อสู้กับเทเลเซียและในขณะที่วิลเฮมนะครับกำลังดวลดาบกับเทเลเซียนี่เองวิลเฮมนะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องราวนะครับนึกถึงวันวานแก่เทเลเซียซึ่งในขณะที่กําลังบ่เนี่ยครับพวกเขานั้นก็ได้ต่อสู้กันอยู่นะครับแล้วเหมือนกับว่าเทเลเซียนั้นได้แทงเข้าไปที่วิลเฮมและวิลเฮมก็ได้ดึงตัวออกมาครับโดยใช้เสื้อหนังของเขานั้นทําการพันแผลเอาไว้ เขาครับยังได้พูดถึงเรื่องราวของเขากับเทเลเซียโดยหลังจากที่วิลเฮมนะครับได้ทําการบุกปราสาทและไปขอแต่งงานกับเทเลเซียนั้นพวกเขาครับก็ได้ให้กําเนิดลูกมาหนึ่งคนที่มีชื่อว่าไฮเคลและไฮเคลนั้นก็ได้แต่งงานกับคนที่มีชื่อว่าลูฮานนาได้ให้กําเนิดไรฮาร์ตขึ้นมาแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนั้นทําให้ลูฮานน่านั้นตกอยู่ในสภาพโคม่าและไฮเคลนั้นก็กลายเป็นคนติดเล่า จึงได้ไล่ไล่ฮาร์ดนั้นออกจากบ้านพบกับความยากลาบากกว่าใครจนกระทั่งเมื่อ15ปีก่อนทั้งวิลเฮมและก็เทเลเซียภรรยาของเขาต่างก็ไปลบในสงครามเทเลเซียนั้นได้ไปเผชิญหน้ากับแม่มดที่มีชื่อว่าแพนโดร่าแล้วก็ได้ถูกแพนโดร่านั้นช่วงชิงวิญญาณไปและวิลเฮมก็ได้ต่อสู้กับเทเลเซียไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งตอนนี้ครับขาของวิลเฮมนะครับก็ได้ถูกแทงไปโดยเทเลเซียและในขณะที่ถูกแทงนี่เองครับวิลเฮมก็ได้นึกถึงว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความผิดระหว่างเขากับภรรยาที่ทําให้้้้เเเเควนนนนนนนััป็ออย่่่าาางีพพรระแตกก มักจะทะลาะกันต่อหน้าไฮเคลอยู่บ่อยๆวิลเฮมนะครับจึงตัดสินใจที่จะตายเพรกับเทเลเซียครับตอนนี้นั้นเขาเตรียมใจเอาไว้อยู่แล้วแต่ในขณะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าได้มีใครคนหนึ่งนะครับหัวสีแดงเดินเข้ามาหาทั้งคู่ซึ่งคนที่มานะครับก็คือไฮเคลนั่นเองไฮเคลนะครับได้ดึงดาบออกมา แล้วก็ได้ชี้ไปที่ทางเทเลเซียนะครับซึ่งเป็นแม่ของเขาเองโดยเขานั้นบอกว่าเขาจะกาจัดดาบศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมนี้เสียก่อนที่ทางเทเลเซียนะครับจะเปลี่ยนไปไล่ล่าไฮเคลแทนไฮเคลครับก็สู้แม่ตัวเองไม่ได้ครับและเกิดจะถูกฆ่าโดยแม่ของตัวเองวิวีเอมที่เห็นดันนั้นะครับจึงได้สิ้นหวังออกมาครับแม้ว่าเขาน่าจะเตรียมใจตาย,ตายไปพร้อมกับเทเลเซียแล้วแต่ว่าเขาน่าจะให้ไฮเคลตายไม่ได้แต่ในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีเด็กหนุ่มผมสีแดงน,นะครับพร้อมกับถือดาบวลวาวในมือคนคนนี้อนจจน,น่นเง เขารับได้พุ่งเข้ามาช่วยเหลือไฮเคลซึ่งครั้งนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่าไรฮาร์สนั้นสามารถชักดาบมังกรอ,ออกมาได้แล้วซึ่งวิวเห็นนะครับก็ได้คิดว่าเขานั้นไม่เคยเห็นหลานชายของเขาในสนามรบมาก่อนเลยและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขานั้นได้เห็นดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์เป็นครั้งแรกและในขณะเดียวกันเทเลเซียนั้นก็เคยไปถึงก็เคยไปถึงจุดสูงสุดของนักดาบมาแล้วเท่ากับว่านี่เป็นการต่อสู้ของคนที่อยู่ในจุดสูงสุด ไรฮาร์ตนะครับได้ใช้เท่าขเขาในการระเบิดพลังออกมาซึ่งการระเบิดพลังนี้เองครับความคิดของวิลเฮมนั้นก็รู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาเขานั้นพยายามที่จะตะโกนออกไปตะโกนบอกล้านชายของเขาไม่ฆ่าภรรยาของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าผู้หญิงที่เขารักนั้นก็กำลังจะถูกพรากไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเขานั้นได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ในช่วงที่ก่อนที่ทางเทเลเซียนั้นจะออกไปต่อสู้กับสงครามวานขาวซึ่งอันที่จริงวิลเฮมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสงครามวานขาวนะครับ ตอนนั้นเทเลเซียได้มอบดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบมังกรนั้นให้แก่ไรฮาร์ตไปแล้วเพราะเธอนั้นเชื่อเลยว่าไรฮาร์ตนั้นจะต้องเป็นผู้สืบทอดของเธอไม่ใช่ไฮเคลเขานั้นก็รู้ว่าไฮเคลนั้นเป็นผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดเธอนะครับได้กลับไปใช้ดาบยาวของเธอ และหลังจากทุกอย่างได้สงบลงนะครับเข้าไปรับร่างของภรรยาที่ตอนนี้นั้นก็กําลังจะตายในในจังหวะที่เทเรเซียนั้นกาลังจะหายไปเธอนั้นก็ได้ร้องเรียกชื่อของชายผู้เป็นที่รักและวิลเฮมนั้นก็ได้อยู่ต่อหน้าซึ่งเธอนั้นก็ยังมองว่าวิลเฮมนั้นหล่อเป็นอย่างมากแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วเธอนั้นก็จําคนไม่ผิดว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้านี้คือชายที่เธอรักวิลเฮมนะครับก่อนที่เทเรเซียนั้นจะตายเขานั้นก็ได้บอกไปว่า ความรู้สึกของเขานั้นเหมือนกับไปเจอกับรักแรกพบเลยแล้วเขานั้นก็ได้ขอโทษเทเลเซียที่บอกว่าตลอด20ปีมานี้เขานั้นเป็นต้นเหตุที่ทําให้ครอบครัวนั้นพังเขานั้นเป็นคนงี่เง่าจาังหวะนั้นเองครับเทเลเซียก็ได้พูดขึ้นว่าคุณไม่ได้สังเกตจริงๆเหรอว่าฉันรักคุณอย่างสุดซึง้งหลังจากนั้นเองครับทั้งสองนั้นก็ได้แสดงความรักซึ่งกันและกันก่อนที่ร่างกายของเทเลเซียนั้นจะได้สลายหายไปกลายเป็นเท่าทุเรียนนะครับได้ก้มหน้ามองคิดเท่านะครับของทางเทเลเซียภรร ในในจังหวะน,นั้นเองครับไฮเคลนั้นก็ได้พูดต่อว่าลูกชายของเขาว่าเขานั่นจะทําการเอาผิดไรฮาร์ตในฐานะที่ฆ่าดัศสิทธิ์คนก่อนแต่ไรฮาร์ตก็ไม่สนใจเขานะครับก่อนที่ไรฮาร์ตนั้นจะเดินเข้าไปหาวิลเฮมไรฮาร์ตนะครับตีที่จะแตะไปที่วิลเฮมแต่วิลเฮมนั้นก็ได้ปัดมือออกวิลเฮมนะครับได้ใช้เสื้อของเขานะครับที่พันแผลของเขาเอาไว้ปลดเสื้อนั้นออกมาแล้วก็ห่อขี้เท่านะครับของทางเทเลเซียก่อนที่วิลเฮมนะครับจะถามว่าไรฮาร์ตนั้นรู้ไหมว่าคนที่ไรฮาร์ตนั้นต่อสู้ด้วยะ แท้จริงแล้วคือคุณย่าของไรฮาร์ตซึ่งไรฮาร์ตนะครับก็บอกไปว่าเขารู้แต่ว่าเขานั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่วิลเฮมนะครับจะคิดว่าแท้จริงแล้วนะไรฮานั้นมีความคล้ายคลึงกับภรรยาของเขาเสียมากซึ่งวิลเฮมนะครับก็พูดในขณะที่เขานั้นกำลังหันหลังให้แก่ไรฮานะครับก่อนที่วิลเฮมนั้นจะบอกไรฮาร์ตว่ายังมีสนามรบแห่งอื่นในเมืองอยู่สนามรบแห่งอื่นนั้นยังต้องการไรฮาร์ตไรฮาร์ตนะครับได้พยักหน้าโดยเขานะครับไม่ได้สนใจไฮคิลพ่อของเขาเลยแม้แต่น เขาครับได้พุ่งออกไปและขอให้ไฮเคลนั่นน่ะช่วยดูแลคุณปู่วิลเฮมด้วยก่อนที่เขานั้นจะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ําคืนก่อนที่ไฮเคลนะครับจะบอกกับพ่อของเขาไปว่าคุณเป็นอะไรมากไหมและวิลเฮมครับก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงฉันก็แค่ดูแลความปลอดภัยของตัวคุณเองก็พอแล้วก่อนที่วิลเฮมนะครับจะเดินลากขาที่บาดเจ็บสาหัสพร้อมกับในมือที่ถือขี้เท่าของภรรยาของเขาเดินจากไปไฮเคลนะครับได้ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวเขานั้นมีอารมณ์สับสนในจิตใจเขาไม่รู้ว่าจะควรโกรรธด,ดีหือเปล่า หลังจากนั้นครับเขาก็ได้ทําการเตะดาบพิสระลัาคว่าเอสเทียที่อยู่ตงนขาของเขาออกไปและตะโกนโห่ร้องเสียงดัง